สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยก้าวไปกับเนี่ยนะครับก็จะมารีวิวสายการบินไชน่าเซาเทิร์นนะฮะก็เป็นสายการบินจีนนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปที่เซี่ยหนิงนะครับก็ไปต่อเครื่องที่กวางโจวนะฮะก็จะมีทั้งหมด2ไฟด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวบนเครื่องบินนะฮะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะว่าสายการบินไชน่าเซาเทิร์นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประทับใจสายการบินไชน่าเซาเทิร์นมากฮะได้ตั๋วไวมากๆเลยครับแล้วก็บริการของพนักงานก็ดีสุดๆเลยครับกำลังรอขึ้นเครื่องนะครับตอนนี้ใจจดใจจ่อตื่นเต้นมากเลยครับไชน่าเซาเทิร์นนะใช้เครื่องบิน737-8นะฮะที่นั่งแบบสะอาดสะอาดมากเลยนะก็ไม่คิดเลยว่าสายการบินจีนจะสะอาดแบบนี้นะครับกว้างขวางเลยนะตัวช่องขาเนี่ยฮะก็แบบค่อนข้างนั่งสบายเลยนะพื้นที่นี่จะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีที่แบบเสียบขวดน้ำด้วยแบบสบายหยิบง่ายสะดวกดีนะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ฟิตเลยฮะดูเข่าเนี่ยฮะนี่ฮะเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยครับด้านใต้เก้าอี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์เป็นไทป์ USB ให้2อันด้วยนะครับไชน่าเซาเทิร์นเองบริการประทับใจจริงนะฮะก็ขึ้นเครื่องปุ๊บนะฮะแอร์ก็เดินมาถามนะครับผ้าห่มไหมคะนี่ผมก็ขอผ้าห่มมานะเพราะว่าบนเครื่องนี้แอร์ค่อนข้างเย็นมากๆนะแบบไม่ต้องขอนะฮะจับให้กับมือเลยครับสายการบินไชน่าเซาเทิร์นนะฮะก็จะเป็นสายการบินแบบ full service นะฮะก็จะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารให้เราทานบนเครื่องบินด้วยนะฮะไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มเลยนะฮะก็ถือว่าราคาที่ผมมาเนี่ยราคาย่อมเยาว์มากนะอย่างตัวอย่างที่ตอนนี้เนี่ยผมบินจะไปที่เซี่ยหนิงนะฮะก็คือต้องบินจากกรุงเทพกวางโจวที่เซี่ยหนิงนะฮะก็ราคาอยู่ที่ 7,000 บาทเองนะฮะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมากนะครับเครื่องขึ้นได้แค่ประมาณสัก40นาทีนะฮะแอร์ก็เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟนะฮะมีทั้งชากาแฟไวน์น้ำอัดลมซอฟต์ดริงค์น้ำส้มต่างๆนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็เลือกเป็นชาร้อนนะครับอาหารมาแล้วนะครับอาหารเนี่ยเขามีให้เราเลือก2อย่างนะฮะมีปลากับไก่นะฮะส่วนผมเนี่ยเลือกเป็นปลานะฮะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของปลากันนะว่าเป็นอะไรก็เหมือนดูคล้ายๆจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานนะฮะกับข้าวแล้วก็มีผักมานิดหน่อยก็น่าทานมากนะครับไชน่าเซาเทิร์นฮะเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเนี่ยเขาจะไม่มีถาดพลาสติกมาเสิร์ฟให้เรานะฮะเขาจะมาเป็นแบบกล่องกระดาษนะครับแล้วก็ด้านในกล่องเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งสลัดผลไม้ขนมปังแล้วก็มีข้าวอยู่ด้านในนะฮะก็แบบสะดวกสบายนะฮะทานเสร็จก็โยนทิ้งได้เลยนะฮะไม่ต้องเก็บถาดไปล้างนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นมัสมั่นไก่กับข้าวหอมมะลิร้อนๆนะครับนี่ครับน้ำตามมาติดเลยนะฮะเสิร์ฟข้าวเสร็จเสิร์ฟน้ำต่อนะครับบอกเลยครับว่าเมนูอาหารนี่ไม่แย่นะทานได้อร่อยนะเนี่ยรสชาติดีปลาผัดกุ้งช่ายข้าวนุ่มๆแล้วก็ปลาค่อนข้างสดนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับก็รู้สึกประทับใจในสายการบินไชน่าเซาเทิร์นมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องระบบการจัดการนะฮะคือผมเนี่ยมีไฟต่อทานสิบไปที่เซี่ยหนิงนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่ว่าเครื่องเนี่ยน่าจะลงดีเลย์นิดนึงนะฮะเลยทำให้มีเวลาในการต่อเครื่องเนี่ยน้อยลงก็จะมีแอร์โฮสเตสนะฮะเดินมาติดต่อผมเลยนะฮะแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์กับเราให้แปะไว้นะฮะเพื่อที่จะได้ในความสะดวกสบายในการที่เราจะต่อเครื่องได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นระบบการจัดการที่ดีมากๆเลยครับออกจากนอกเครื่องนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรอรับบอกเลยนะฮะว่าให้รีบวิ่งเลยนะฮะก็ตอนนี้เรา2คนกำลังรีบวิ่งไปที่เกตนะฮะตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่กวางโจวแล้วนะฮะก็กำลังเดินทางไปต่อเครื่องนะครับ
ก็อยากจะบอกเคล็ดเล็กๆให้กับเพื่อนๆฟังนะถ้าเกิดเราจะต่อเที่ยวที่ประเทศจีนเนี่ยหลังจากที่ออกจากเครื่องปั๊บเนี่ยเราก็ต้องผ่านอิมิเกรชันก่อนนะครับแล้วก็ไปทางโดเมสติกนะฮะเพื่อทำการต่อเชื่องภายในประเทศนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นทรานสเฟอร์นะฮะก็ไปที่อินเตอร์เนชั่นแนลทรานสเฟอร์ปรากฏว่าไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวเวลาในการต่อเครื่องเลยครับโอ้ยมาถึงหน้าเกตแล้วนะไกลมากๆเลยนะเราจะตกเครื่องนะครับตอนนี้เกตกำลังจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปด้านในแล้วครับสุดท้ายพวกเราก็มาทันเวลาจนได้นะครับวิ่งสู้วัดครับเกือบจะไม่ทันนะขึ้นเครื่องเป็นคนสุดท้ายเลยนะเพราะว่าเกตเราค่อนข้างไกลแล้วเราก็ไฟเรามาดีเลย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นนะว่ากระเป๋าเราจะถึงที่เซียนหนิงหรือเปล่านะครับเขาก็ใช้ A320 นะครับก็ขนาดไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็กำลังดูดีนะครับเป็นที่นั่งแบบ33นะฮะก็ตรงกลางจะเป็นทางเดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า connecting ที่เป็น domestic flight เนี่ยเขามี full cost service ด้วยฮะนะครับเพราะเมื่อกี้เราวิ่งมาเหนื่อยมากๆนะฮะอยากจะทานข้าวอีกแล้วแม้จะเป็นโดเมสติกไฟท์นะฮะเขาก็มีบริการอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับนะครับแล้วก็มาเป็นแบบเซตบ็อกซ์ที่อยู่ด้านล่างนะโอ้เนี่ยน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรามาเปิดเซตบ็อกซ์กันนะฮะว่ามีอะไรบ้างตื่นเต้นมากนะครับในเซตบ็อกซ์นะฮะก็จะมีถั่วมีสงนะครับให้เรา1ซองแล้วก็จะมีนี่เป็นเบบี้แครอทนะครับก็จะเป็นสแน็คนะครับแล้วก็จะมีสลัดข้าวโพดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเค้กให้เราอีก1ชิ้นนะครับส่วนเมนูของผมเนี่ยผมเลือกเป็นเมนูข้าวนะครับข้าวก็จะเป็นไก่คล้ายๆกับไก่ผัดซีอิ๊วนะฮะคู่ทานคู่กับข้าวร้อนๆ นะครับไก่ผัดซีอิ๊วนะครับก็ข้าวก็นุ่มดีครับอร่อยดีลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับบทสรุปของChina Southern นะฮะก็ผมได้ความประทับใจนะเรื่องของการบริการแล้วก็ที่นั่งอันสะดวกสบายกับราคาย่อมเยานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ดูคลิปกันจนจบนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปดีๆในครั้งหน้านะครับบ๊ายบายครับ